ุ่นเรื่องหลวงพ่อทากันต่อนะครับคราวนี้เหรียญหลวงพ่อทาเหรียญนี้พอทาผมหายไปไหนนะครับอ่ะ1เรื่องก่อนโหวันนี้ได้คุยอะไรแล้วแบบนะมีความสุขนะครับอ้าวต่อไปมาดูเรื่องเหรียญหลวงพ่อทาเหรียญนี้คนที่อยากดูเหรียญหลวงพ่อทาเป็นนะครับ1อย่างก่อนพระเนี่ยหลอกมาเนื้อโบราณแล้วพิมพ์หลักถามว่าพระหล่อเนี่ยต้องเหมือนกันทุกองค์มั้ยครับใครอยากดูหลวงพ่อทาเป็นมานะครับราชบุรีเนี่ยมีลาวอยู่เยอะอยู่แล้วนี่เขาแต้งเลยแต้งเก้าเลยเอานี่ก่อนหลวงพ่อทาเนี่ยองค์เนี้ยคือเป็นองค์ที่มีนักเล่นพระบางคนดูแท้ไม่ได้หรือไม่กล้าซื้อครับนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นผมถามว่าพระหล่อเนี่ยเหมือนกับเป๊ะทุกองค์ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะเราไปดูว่าเหมือนไม่เหมือนยังไงเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกอ่ะองค์นี้มีเม็ดตรงนี้องค์นี้ไม่มีองค์นี้ดำมีเม็ดตรงนี้เห็นป่ะองค์นี้ปากเบี้ยวองค์นี้ปากตรงนะองค์นี้สังคติไม่สุดอ่ะองค์นี้สุดพระหล่อเนี่ยเขาเป็นพระงานแฮนด์เมดมันไม่เท่ากันทุกองค์แต่คุณต้องจำออริจินอลให้ได้ก่อนว่าออริจินอลหลักๆอ่ะมันคืออะไรเราฟันเฟืองเท่ากันไหมมันต้องเท่ากันดิติดไม่ติดอีกเรื่องนึงแต่มันต้องมีเท่ากันไงเข้าป่ะฟันเฟืองเส้นนี้สั้นยาวชนขอบสั้นสลับยาวตรงนี้ไหมยาวสั้นยาวสั้นแล้วตรงนี้จะฉี่นะซุ้มฝั่งนี้เว้าเป็นชาฝั่งนี้ป้านเห็นไหมฝั่งนี้เว้าเข้าไปเป็นชาฝั่งนี้ป้านมันเหมือนกับเปลวไฟที่ถูกลมพัดอ่ะนึกออกไหมเหมือนเปลวเทียนอ่ะที่ถูกลมพัดมาทางนี้เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมยึดถือนี้ไว้ก่อนเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันจะปิวมาทางนี้เหมือนเปลวเทียนที่ปลายปิวมาทางนี้เห็นไหมฟันเฟืองตรงนี้จะฉี่กว่าเขาและยาวสั้นยาวหลักๆก่อนนะการแกะแม่พิมพ์ของพระหลวงพ่อทาหูเห็นป่ะหูพระเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเคี้ยวอะสมัยก่อนมันมีมีดตัดกล้วยอะไม่รู้ใครเห็นไหมมีดอีงออะเห็นป่ะมีดที่เฉาะกล้วยอ่ะมีดงอชาวสวนสมัยก่อนจะใช้มีดที่เหมือนตะขออ่ะเห็นไหมและการแกะพิมพ์พระนะครับตรงเนี้ยจะเหมือนเป็นประคดเอวเนี่ยจะตุ่ยขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นประคดเอวคุณต้องจำลักษณะของพิมพ์หลักให้ได้ก่อนคุณให้มีภาพพิมพ์หลักในหัวก่อนแล้วเรามาดูซิว่าพระที่มันสึกหรือมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงมาจากพิมพ์ออริจินอลหรือเปล่าเห็นไหมครับฉะนั้นคุณเห็นแล้วนะครับออริจินอลเป็นแบบนี้ฉะนั้นคุณก็ไปดูพระหลวงพ่อทาองค์นี้นึกว่าแต่ว่าทองต้องเป็นมือประคดอ่ะเห็นไหมฝั่งนี้เอียงเห็นไหมครับเอียงไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้ลึกฝั่งนี้เอียงฝั่งนี้จะถี่กว่าเขาเห็นไหมถี่กว่าเขานะสั้นยาวสั้นยาวชนเส้นโอเคเราได้นะใบหูถูกท้องนะตุ่ยมีประคดถูกแล้วเราได้เขาโครงออริจินอลของพระหลวงพ่อทาแล้วเห็นไหมฮะรายได้เขาโครงออริจินอลของพระหลวงพ่อทาแล้วเหลี่ยมนั่นแหละครับเห็นไหมครับเราได้เขาโครงเบื้องต้นของหลวงพ่อทาแล้วฉะนั้นเนื้อแท้นะเส้นพิมพ์หลัก
ถูกใช่มันจะมีเสี้ยนละเอียดเล็กไปอีกสำหรับองค์ที่ติดสวยๆเขาเรียกว่าจะมีฟันตะขาบตรงยันตัวมิมันไม่ได้ติดทุกองค์นะแต่ถ้าองค์ที่สวยๆมันจะติดเนี่ยเขาเรียกฟันตะขาบเห็นไหมบางองค์ก็ติดน้อยหรือไม่ติดบางองค์ก็ติดหนาทื่อๆเห็นป่ะเนี่ยบางองค์ก็ติดขีดเดียวเห็นไหมบางองค์ไม่ติดเลยก็มีหุ่นเทียนนะถูกป่ะแต่องค์ที่ติดสวยๆมันก็จะดูง่ายเขาเรียกว่าฟันตะขาบคุณเห็นไหมฉะนั้นมีน้อยไม่เป็นไรแต่ถือว่าทำหุ่นเทียนมันก็ต้องมีบ้างไงแต่ถ้าองค์ที่ไม่มีเนี่ยอันอื่นยังใช่มันก็ได้อยู่อาจจะเป็นโลหะเข้าไม่ถึงเห็นไหมอันนี้เขาเรียกฟันตะขาบคือถ้าคุณรู้เรื่องพายเยอะๆอ่ะคุณก็จะมีที่ที่พิจารณาเยอะกว่าชาวบ้านเขาว่าแค่นั้นเราก็มาดูองค์นี้มีฟันตะขาบเห็นไหมเว้ยมีฟันตะขาบแล้วพอมันมีฟันตะขาบปุ๊บก็รู้เรื่องใช้ได้เห็นไหมนะฉะนั้นคนที่รู้ว่ายันต้องมีฟันตะขาบเนี่ยองค์ไหนมีมันก็ง่ายถูกป่ะโอแต่ถ้าองค์ไหนไม่มีคุณก็ต้องไปดูว่าไอ้ไม่มีเนี่ยมันหล่อไม่ติดแต่ตรงอื่นมันยังแท้หรือเปล่าแต่ถ้ามีครบทุกจุดมันก็เรียกแท้ดูง่ายจะเรียกเขี้ยวตะขาบหรือจะเรียกก็ต้องเรียกเขี้ยวตะขาบนะเนี่ยมีเป็นสองแง่งแบบนี้เห็นไหมครับคือเอาว่าผมดูแบบไหนก่อนผมไม่อาจจะนะชี้ตำหนินู่นนี่นั่นคือผมดูยังไงผมก็ถ่ายทอดในสิ่งที่ผมดูฉะนั้นเมื่อคุณดูนะหลวงพ่อถามว่ามันยังแตกองค์นี้เรียบร้อยเอาองค์สวยๆหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยแม่องค์สวยๆก็ไปอยู่กระซักกลางเลยไม่มีเขี้ยวตะขาบเห็นไหมเห็นไหมครับเส้นซุ้มเห็นไหมเอียงเหมือนเปลวเพลิงอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วก็เราดูฟันตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะสั้นสลับยาวอะตรงนี้มันจะถี่กับเขาหน่อยเนี่ยไอ้ตรงอื่นจะไม่ถี่อะมันจะไปถี่กับเขาหน่อยไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมเฮ้ยมันยังมีเขาโครงของฟันที่ตรงกันโอเคแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งไอโอต้องเตะอุปกรณ์ซิลิโคนเลยวันนี้เอาอันนี้อันนี้มาเอาอันนี้อันสีชมพูพร้อมเหล็กมานะครับมันมีทริคอย่างหนึ่งคือพระหลวงพ่อทาเนี่ยเบ้าประกบสองฝาเนี่ยมันจะหน้าบางหลังหนาจะต้องเลยทุกองค์ไอรอยตะเข็บตรงเนี้ยใช่ครับหล่อเป็นเทียนมาแล้วแล้วโลหะจะวิ่งเข้าสนิทหรือเปล่าอีกคือพระหลวงพ่อทาเนี่ยรอยตะเข็บเนี่ยน่าจะบางหลังจะหนามันเกิดจากเนี่ยตอนที่คุณแกะบล็อกอันนี้มันเป็นบล็อกยุคใหม่นะแต่ถ้าบล็อกยุคเก่าเนี่ยคุณจะต้องแกะหินสองฝาฝั่งนึงเนี่ยคุณแกะตื้นเวลาคุณประกบกันเนี่ยรอยตะเข็บมันก็จะบางคุณเข้าใจไหมเนี่ยคือการทำหุ่นเทียนเนี่ยอันนี้มันบล็อกสมัยใหม่เดี๋ยวถ้าผมหาบ็อกซ์สวัยเก่าได้เดี๋ยวผมมาจัดให้คุณเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็ฉีดเทียนเข้าไปเนี่ยแต่สมัยก่อนมันก็เทขี้ผึ้งลงไปเทขี้ผึ้งร้อนเข้าไปพอเปิดฝามาเนี่ยเห็นป่ะในเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีรอยซึ่งมันเป็นรอยเนี่ยเห็นป่ะของไอ้ฝาตรงเนี้ยฝั่งในลึกฝั่งในตื้นเวลาคุณกดมาคุณก็จะได้พระที่มีรอยตรงนี้แล้วเวลาคุณหล่อมาเป็นองค์ไหนที่หล่อแล้วลูกสีเงินน่ะนี่เห็นไหมเวลาคุณหล่อมาเป็นองค์คุณก็จะได้เส้นนี้เหมือนกันฉะนั้นไอ้เส้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับมันเกิดจากตะเข็บที่มันติดอยู่ในหุ่นเทียนตอนคุณทำขึ้นมาจุดพีคอย่างหนึ่งของการดูพระหล่อก็คือนะครับคุณต้องจำเส้นพวกนี้ได้ซึ่งเส้นพวกนี้
ถูกไหมฮะมันจะติดมากับหุ่นเทียนฉะนั้นพระหลวงพ่อทาเสียดายเล่มนี้ไม่มีข้างคุณตะแคงข้างมาเนี่ยให้คุณไปโหลดใน Google ตอนนี้เลยคุณจะเจอร่องนี้ทุกอันเหมือนกันแล้วต้องเท่ากันหมดถ้าแท้ถ้าแท้มันจะเป็นอย่างนี้หมดนี่คือความรู้เลยครับเพราะตอนที่เขาเนี่ยสร้างฝาหน้าฝาหลังประกบกันขึ้นมาเนี่ยนะครับตะเข็บมันอยู่ตรงนี้พอดีตะเข็บเป็นเหมือนกันทุกองค์นะครับไปดูได้อันนี้เป็นการบ้านผมก็แค่บอกว่าไอ้ร่องรอยที่มันเกิดบนองค์พระเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรบ้างตะเข็บเหมือนกันหมดทุกองค์เห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะพักเบรกไปดื่มน้ำปัสสาวะกันนะครับเห็นไหมคุณก็ลองไปเสิร์ชดูว่าพ่อทานเป็นอย่างนี้ไหมให้หลวงพ่อแล้วพ่อน้อยเนี่ยนะหน้าหนาหลังบางคุณไปดูหน้าเสือพ่อน้อยรุ่นแรกดิอันนี้วางตะเข็บตรงกันนะพ่อน้อยหน้าเสือเนี่ยถ้าพลิกมาปุ๊บนะหน้าหนาหลังบางมีโอกาสแท้เลยถ้าตะเข็บเท่ากันเป๊ะเก๋เพราะของเก๋เนี่ยมันไม่ได้ใส่ใจรอยตะเข็บผมไม่อยากเล่าเรื่องพวกนี้มากเพราะถ้าเล่ามากของเก๋มันก็ทำได้ดีมากขึ้นอันนี้มันเป็นทริคที่ถ่ายทอดไว้ในไลฟ์วันนี้ละการเกี่ยวกับพระหลวงพ่อทาตะเข็บตรงกันเปี๊ยะหรือถ้าของเก๋ตะเข็บตรงกันเปี๊ยะกันเรียบร้อยช้อยเก็บฉากเห็นไหมของเก๋เนี่ยตะเข็บก็คนละตัวเฮ้ยไอตัวเก๋พวกนี้มันก็ถอดมาเริ่มจะดีนะแต่ไม่ได้ละแต่ไม่ทอดดีนะเราก็ต้องเล่นนะนะมันมีตัวเก๋ตัวใหม่ที่โดนกันนะครับเยอะแยะมากมายแต่ถ้าตัวเก๋ตัวเก่าอ่ะผมบอกเลยตรงกันเป๊ะหนาๆเรียบร้อยนะครับอ่ะรู้เรื่องนะครับชั้นนี้พระองค์เนี้ยผมถามเพื่อนๆก่อนผมบอกวิธีการดูมันทั้งหมดเนี่ยพระแท้ไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมข้อขาเล็กนี่ข้อขาตรงนี้เล็กนี่ข้อขาตรงนี้เล็กนี่ข้อขาเล็กเห็นไหมเรามาดูองค์นี้เห็นไหมข้อขาคอดเล็กเส้นสังกติออริจินอลหูเล็กๆคมเนี่ยมีประคดท้องเหมือนกันแท้ไหมครับองค์นี้โอเคแล้วทำไมจึงมีคนบอกว่าพระองค์นี้ไม่แท้คุณอยากฟังเหตุผลที่เขาบอกพระองค์นี้ไม่แท้กันไหมเพราะเอาโอเก็บของคุณอยากดูเหตุผลที่เขาบอกว่าพระองค์นี้ไม่แท้กันไหมผมดูแท้แต่ห่วงไม่ดูแท้อยากรู้ครับไม่แท้หนาแป๊กๆผมก็เขาแต่งอ่ะเขาผมก็เขาแต่งนะครับเพราะทำห่วงไม่เก๋ครับอะไรนะเก๋ครับพระแต่งไม่เลยว่าเก๋เปล่าครับคราวนี้เราก็ไปดูเหตุผลที่เขาบอกว่าไม่แท้ตรงไหนไงเหตุผลนะที่เขาบอกว่าไม่แท้ก็คือ1แล้วพระหล่อที่หล่อในยุคเนี้ยเขาจะมีเม็ดมันเป็นอย่างมันจริงเป็นเม็ดทรายการแตกอ่ะเม็ดทรายการล้าวอ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นแร่แต่จริงมันเป็นเม็ดทรายการล้าวถ้าถามช่างหล่อช่างก็จะบอกเลยว่ามันไม่ใช่แร่นั่นเนาะมันเป็นทรายการล้าวก็คืออย่างนะเวลาเราผสมปูนน่ะฉาบฝาบ้านน่ะถ้าไม่ผสมทรายปูนมันจะล้าวนะครับใช่ครับ1หูมาเชื่อมทำไมหูเนี่ยเชื่อมใหม่พระเก๋พ่อหูเชื่อมใหม่ด้านหลังเอียงน้อยไปคือจริงๆอ่ะเขาเอียงคือเขาแต่งไงคือจริงๆอ่ะพระมันเอียงมาตรงนี้แหละเข้าใจไหมแต่ด้วยความว่าเขาแต่งไงพี่เห็นป่ะเนี่ยเขาซ้อแต่งแล้วเวลาคนแต่งเขาก็แต่งให้สวยไงจริงๆนะเขาไม่แต่งอ่ะซุ้มมันก็จะเอียงไปทางนี้แหละครับนะครับเหตุผลคือ 1. หูไม่เดิมพระหูเนี่ยมาต่อใหม่พระเลยเก๋
ย้อนถามกลับแล้วเก๋จะทำหูใหม่ทำไมนึกไหมฮะพระพ่อทาเนี่ยมีทั้งพิมพ์มีหูและไม่มีหูใช่ไหมพิมพ์ตัดหูอ่ะพระหลวงพ่อทาเนี่ยนะครับมีทั้งพิมพ์มีหูและไม่มีหูใช่ไหมคุณเห็นไหมครับมีทั้งพิมพ์มีหูและพิมพ์ไม่มีหูเขาบอกท่าแท้หูต้องไม่ใช่แบบนี้ผมถามว่าแล้วเก๋จะเชื่อมหูทำไมสมัยก่อนไม่มีที่เลี่ยมไงเอาไปเชื่อมได้ถูกต้องโอสมัยก่อนเนี่ยเขาไปทำหูแขวนต้องเสียตังค์ด้วยนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีร้านเลี่ยมพลาสติกเอาง่ายๆเพราะเงินบางคาเนี่ยหล่อหูไม่ติดยังเอาทองแดงมาต่อเลยเพราะแก้ววัดช่องลมเนี่ยถูกป่ะหล่อหูไม่ติดยังเอาทองแดงมาต่อเลยหรือให้เป็นพ่อห้องวัดช่องลมก็เหมือนกันเห็นไหมองค์ที่หล่อหูไม่ติดน่ะเขาต้องทำหูใหม่หมดหนามข้างหน้าเนี่ยเขาเลยเจียออกมาเขาแต่งใหม่หมดเลยแต่งลบของเก่าเลยใช่ไหมเขาแต่งลบของเก่าคือพระมันหล่อไม่ติดไงงั้นแท้เห็นป่ะครับแต่งลบนี่มันคือมันแต่งออกหมดเลยหนึ่งเรื่องก่อนนะครับผมคือเราคิดว่าเก๋ต่อหูทำไมย้อนถามกลับแท้ต้องไม่ต่อหูอย่างนี้ถามแล้วเก๋มันจะมาเสียเวลาต่อหูทำอะไรล่ะเมื่อพระก็มีทั้งพิมพ์มีหูและไม่มีหูอยู่แล้วซึ่งการต่อหูพระเพื่อแขวนมันมีตั้งแต่พ่อเงินบางคานพ่อห้องช่องลมพ่อแก้วพ่ออะไรถูกไหมสำหรับองค์ที่หล่อหูไม่ติดแต่ข้าเบ้าตรงข้างในข้างหลังดูแท้ดูง่ายนะมันจะมีข้าบางตาอยู่สองนะพระไม่แท้หรอกแต่งมาถามพระแต่งเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยไหนละกิ่งวัสุทัศน์แต่งทุกองค์ไอ้นี่ไงชินราชอินโดจีนแต่งพี่อ้อยเดี๋ยวรอก่อนนะพี่อ้อยชินราชอินโดจีนแต่งเห็นไหมครับชินราชอินโดจีนแต่งกิ่งวัสุทัศน์แต่งถูกป่ะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยทำไมเขาแต่งรู้ไหมโอเขาไม่ได้เอามาขายเขาเอาไปใช้คุณเข้าใจไหมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเน้นการขายคือแท้เขาจะแท้พอเจอคนแต่งได้เอ้ยมึงแต่งให้กูหน่อยดิถูกป่ะเอ้ยอยากแขวนมึงต่อหูได้ไหมต่อได้เออต่อให้กูหน่อยดิเขาเสียตังค์ไปทำมาเพื่อใช้ฉะนั้นเรื่องราวพระองค์นี้ต่อหูมันปกติเพราะเงินถ้าอย่างนั้นเพราะเงินบางคานต่อหูก็เก๋หมดดิถูกป่ะพ่อแก้วพวงมาลัยเหรียญหล่อพ่อห้องช่องลมเหรียญหล่อต่อหูก็เก๋หมดเลยดิการต่อหูแขวนเพราะสมัยก่อนไม่ได้พลาสติกสองเรื่องการแต่งคุณต้องดูว่าเนี่ยเขาแต่งมากี่ปีแล้วคุณเข้าใจไหมครับเนี่ยร่องรอยการแต่งเนี่ยแต่งจนเนื้อมันกลืนกับพระเก่าไปแล้วเขาแต่งมากี่ปีแล้วล่ะถ้ารู้ว่าแต่งแล้วขายไม่ได้เขาจะแต่งทำไมอ่ะฉะนั้นมันผมกำลังบอกว่าปัญหาของวงการพระตอนนี้คืออะไรรู้ไหมรู้ไม่จริงแล้วกลัวเสร็จแล้วพูดให้คนอื่นกลัวตามอันนี้แต่งแล้วเอาไปใช้ด้วยนั้นเนี่ยเพราะว่ามีรอยสึกแต่งแล้วใส่เห็นไหมครับฉะนั้นถ้าบอกว่าพระแต่งก็ดูแท้ไม่ได้แล้วพระต่อหูใหม่ก็ดูแท้กันไม่ได้แล้วแล้วเราจะเรียกตัวเราว่าเซียนพระหรือผู้ชำนาญการพระเครื่องเหรอครับเราเป็นคนที่เป็นเราต้องดูพระได้ทุกสภาพเห็นไหมครับฉะนั้นการแต่งนี่เสียตังค์ด้วยการทำหูแขวนนี่เสียตังค์ด้วยและนี่คือสวยด้วยนะเห็นไหมเขี้ยวตะขาบนี่ชัดเลยองค์เนี้ยโชคดีนะติดเขี้ยวตะขาบติดไงเห็นไหมโชคดีมากๆเนี่ยของเก๊ติดไหมเขี้ยวตะขาบโชคดีอย่างคือเขาไม่ลบออกเหมือนข้างหน้าข้างหน้านี่ลบออกเลยใช่โชคดีอย่างคือองค์เนี้ยเขี้ยวตะขาบติดถูกไหมครับอ่ะคราวนี้เมื่อลูกค้าเอาพระองค์นี้ไปให้คนที่ออกจอหรือคนที่คิดว่าดังสุดมั่นใจว่าเขาดูเป็นแล้วไปดูพระผมบอกก่อนครับว่านะคนที่เป็นเซียนพระจริงๆอ่ะเขามีนะครับคนที่เป็นเซียนพระจริงๆอ่ะเขามีแต่เซียนพระเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำไลฟ์สดไม่ได้ออกจอเ
คนเก่งกว่าผมมีไหมมีแน่นอนแต่คนที่ออกจอกันอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากให้คุณเนี่ยนะพัฒนาหรือนะครับฝึกดูพระนะให้ถามแล้วตอบได้อธิบายเป็นใช่ไหมครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งการซื้อพระนะจากผมไปเพราะชอบผมย้ำถ้าผมตายคุณยังจะชอบพระที่ซื้อจากผมไปอยู่ไหมซื้อพระเพราะชอบผมไม่แนะนำอย่าซื้อซื้อพระไปศึกษาซื้อไปศึกษาบางคนบอกซื้อไปแล้วขึ้นหิ้งเลยไม่ส่องไม่ศึกษาผมบอกเพื่ออะไรครับเหมือนคุณซื้อหนังสือดีไปแล้วขึ้นหิ้งอ่ะโอต้องซื้อแล้วก็ดูตัวจริงแล้วก็ไปเดินหามีประโยชน์ไหมครับผมถามว่าคุณซื้อพระไปแล้วนะคุณไม่ศึกษาคุณซื้อพระไปเสร็จคุณเก็บใส่กล่องใส่เซฟขึ้นหิ้งผมถามเหมือนคุณมีหนังสือดีแล้วไม่อ่านอ่ะนะครับคุณจะดูพระเป็นไหมคุณจะรู้เรื่องราวในหนังสือไหมแต่ถ้าคุณรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นจนหมดแล้วถูกป่ะอ่านจบแล้วสองรอบเอาหนังสือขึ้นหิ้งอันนั้นถูกต้องการซื้อพระจากรายการผมไปแล้วไปเอาใส่บัตรรับประกันใส่เซฟไว้แล้วรอขึ้นไม่มีทางไม่มีทางที่คุณจะดูพระเป็นและถ้าใครบอกซื้อพระไปเก็บแล้วมันจะขึ้นอ่ะมันไม่จริงครับพระที่จะขึ้นจริงอ่ะนะครับมันต้องเป็นพระหายากมันต้องเป็นพระที่คนอยากได้แล้วไม่มีของส่วนมากก็จะเกิดกับพระเก่านึกออกไหมครับคือคุณจงซื้อพระไปแล้วคุณจงเอาไปเลี้ยงใส่ตลับได้ใส่ตลับเลี่ยมได้เลี่ยมเลี้ยงใส่กล่องได้เลี้ยงโอไปเอาเหรียญบาทมามีเหรียญบาทสักสิบยี่สิบเหรียญมาหยิบให้ทีผมบอกคุณเลยเพราะอะไรรู้ไหมนะครับนี่อ่ะแล้วขอถาดให้ใบหนึ่งผมจะทำอะไรให้ดูถ้าคุณซื้อพระเครื่องแล้วคุณเอาไปโยนใส่เซฟแล้วรอให้พระขึ้นหรือแสดงพุทธคุณผมบอกว่านะฮะมันเป็นการชักจูงการให้ซื้อพระที่ผิดวิธีคุณต้องเอาพระไปเลี้ยงอย่างน้อยๆการเลี้ยงเนี่ยง่ายๆพระกองนี้น่าส่องไหมไม่น่าส่องแต่ถ้าคุณเอาพระมาเลี้ยงแบบนี้หน้าส่องไหมครับหน้าส่องฉะนั้นความหน้าส่องอ่ะมันจะทำให้คุณอยากหยิบขึ้นมาส่องฉะนั้นเอาพระไปแล้วคุณจงเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี่ยมเอาไปเก็บอย่างเงี้ยคุณสนใจเหรียญกองนี้ไหมไม่สนใจอาจจะรู้คุณค่าของมันแน่แล้วคือบาทนึงก็รู้ว่าวางไงก็เป็นต่างบาทนึงแต่สำหรับสิ่งที่คุณยังไม่รู้เนี่ยถ้าคุณเอามาเลี้ยงเนี่ยมันน่าส่องไหมโอมันน่าหยิบดูไหมฉะนั้นนะฮะวัตถุประสงค์ในการทำไลฟ์สดของผมนะผมอยากให้คุณดูพระเป็นซื้อพระจากผมไปเหมือนได้การบ้านใหม่ๆเข้าบ้านดูให้เป็นและเอามาคืนผมบอกผมเอามาคืนเมื่อผมดูเป็นแล้วโหอันนี้ผมจะโคตรมีความสุขแต่ถ้าเอาไปเสร็จปุ๊บบอกพี่ผมต้องการใช้ตังค์เอาพระมาคืนซื้อพระไปแล้วดอโดนหักจะซื้อไปทำไมถูกไหมแต่ถ้าซื้อไปดูเป็นแล้วไปซื้อที่อื่นได้แท้ราคาถูกถูกไหมและเอามาขายให้ผมบอกพี่ผมคืนค่าวิชานะโคตรมีความสุขเห็นไหมฮะได้พระแท้เข้าบ้านเหมือนมีหนังสือดีไม่อ่านไม่มีประโยชน์นะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยครับว่าที่ผมทำไลฟ์สดอยู่ทุกวันเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆดูพระเป็นสักทีกราบแล้วครับช่วยไปดูพระให้เป็นกันทีเถอะผมจะได้มีความสุขนอนตายตาหลับนะอ้าวอ
ฉะนั้นโดดพี่อั้นตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยถ้าผมอยากจะเอาสัก 55,000 เนี่ยได้มั้ยให้องค์เนี้ยนะเอาไปเลาะหูออกเนี่ยถูกป่ะเอาไปตัดหูออกเนี่ยเป็นพิมพ์ไม่มีหูเนี่ยถามว่าดูหน้าดูหลังดิเนี่ยอยากได้สัก 55,000 ได้มั้ยองค์นี้แท้แต่ผมว่าดูง่ายนะเพราะไอ้เนื้อสีน้ำตาลข้างในมันอยู่เหลือข้างหลังคราบแดงๆแบบที่ใช้เวลาเป็นร้อยปีกว่าจะขึ้นนะไอ้เม็ดตากุ้งเนี่ยถ้าล้างออกนี่รออีกร้อยปีก็นะรออีก30ปีก็ไม่ขึ้นนะองค์นี้ดีมีเขี้ยวตะขาบพอดีก็หาดูง่ายครับดูง่ายแต่พี่มันแต่งตรงที่ว่าน่าจะล่อมันติดทางหน้าเนี่ยมีเสียใหญ่ประเทศไทยบอกว่าเก๋ไงโถ่เอ้ยค่าแท้แต่ราคาอาจจะไปขายสู้กับที่มันเดิมๆไม่ได้เดิมๆถ้าเดิมๆสภาพนี้อะครับแสนกว่านี่ครับสึกๆแข็งยันหน่อยเดียว 4-50,000 อยู่แล้วพายนี้ดูง่ายจะตายเอาหูออกแพงกว่าว่างั้นพี่ต้องตามนะนี่คือเรื่องนึงคราวนี้เรามาคุยเรื่องพระหลอกคุยให้สุดคุยให้จบไม่หรอกครับนะนะคราวนี้เรื่องราวของพระหล่อคุณดูพระหล่ออย่างแรกเลยนะคุณต้องดูเนื้อพระว่าเนื้อพระเนี่ยเป็นโลหะยุคไหนอันนี้อย่างแรกเลย โอ้นะเมกสิทธิ์เม็ดที่ให้ล้างอยู่ไหนโน้ตหาไม่เจอโน้ตสงสัยแก้วดิว่าแก้วน่ะแก้วอ่ะไปหาเมกสิทธิ์เม็ดที่ล้างให้เจอนะอันนี้นะนี่เอ้าแล้วเมกสิทธิ์ไหนมันมีแต่แก้วเดี๋ยวต้องหานะเพราะว่าเป็นของลูกค้าที่ได้ล้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครูคุณต้องดูรู้ก่อนว่าเนื้อโลหะเนี่ยฮะเป็นโลหะยุคไหนก่อนถ้าอย่างเงี้ยเป็นโลหะยุคร้อยปีจบละอันนี้คือแท้แน่นอนซึ่งโลหะสมัยก่อนกับสมัยต่างกันโอวาพะหล่อใหม่มาหน่อยนี้พระหล่อปีใหม่ๆอ่ะมีเหรียญหล่อปีใหม่ๆไหมแท้แท้แท้ดิอันนี้คุยเรื่องพระแท้แล้วเอาช่อพระหยอดมาก็ได้เอาเหรียญหล่อพระหยอดมาเนี่ยคุณเห็นไหมครับซึ่งโลหะสมัยนี้กับโลหะสมัยก่อนมันต่างกันเห็นไหมครับซึ่งเนื้อทองเหลืองสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันนะสีก็ไม่เหมือนหรอกที่บ่งที่เบ้าที่อะไรไม่เหมือนเห็นไหมครับเนี่ยแหละครับมันคือการที่คุณดูรู้ว่าเนื้อพระเนี่ยมันอยู่ในยุคไหนก่อนถ้าเนื้อพระเนี่ยก่อนปี2500เนี่ยไม่มีเก๋แน่นอนให้พ่อเงินบังคาเหรียญจอบก็ไม่มีเก๋ก่อนปี2500ให้พ่อไปวัดกำแพงก็ไม่มีเก๋ก่อนปี2500รับประกันแน่นอน2พิมพ์พระต้องสมส่วนไม่หดไม่แฟบเห็นป่ะถ้าพระเก๋เนี่ยมันถอดยางอะยังไงมันก็หดแฟบครับของคุณพี่พงเพชรเห็นไหมนะถ้าพระเก๋เนี่ยมันถอดยางมาเนี่ยยังไงมันก็หดอันนี้ท่านย่ายกับฟีบเห็นป่ะพระแท้น่ะมันจะแต่งตึงสมส่วนอ้วนล้ำพอพระเก๋น่ะมันแกะใหม่ก็คนละพิมพ์มันทำการถอดยางไปมันก็ถอดได้ไม่ตึงไม่คมแบบนี้นะครับต่อไปรอยตะเข็บไปหาองค์แท้ๆแล้วจำตะเข็บให้ได้ว่าตะเข็บพระหล่อเนี่ยนะแต่ละรุ่นเนี่ยตะเข็บมันเป็นยังไงหรือเวลาคุณเซิร์ช Google ให้คุณดูข้างอันนี้สำคัญนะข้างเห็นไหมครับฉะนั้นนะอย่าไปจำนักเก็ตกระดี่ตามุ้งอะไรอ่ะผมบอกเลยอย่าไปจำมันไม่ได้มีทุกองค์ไอคนที่บอกเก็ตกระดี่คือองค์ของเขามันมีไงมันเป็นพระชำรุดซึ่งมีไม่กี่องค์ไอที่แท้แบบเนี้ยมันจะเหมือนกับโอ้มีพานไหมพานพานเก่าพานเก่าอ่ะใส่มีถาดเก่ามีพานเก่าไหมเนี่ย
คุณเห็นไหมคือนะสมัยก่อนอ่ะนะเนื้อมันก็เหมือนกับถาดแบบเนี้ยไอ้พี่มันนานเห็นป่ะเนื้อเขาจะเหมือนถาดแบบเนี้ยอยู่จะกลับแต่เนี่ยเราไม่มีขันถ้าเรามีขันสมัยโบราณมันจะบาลานซ์เลยเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยมันก็จะเหมือนเนี่ยแห้งเก่าไม่มีขันนะถ้ามีขันเนี่ยจ้าบเลยอันนี้ถ้าคุณขัดนะคุณขัดออกไปใช้นะจะเหมือนเพราะอิ่มหัวเข่าเลยเนื้อข้างในอ่ะเนื้อในนะฮะคราวนี้พระหล่อเนี่ยเป็นเนื้ออะไรได้บ้างพระหล่อเมื่อคุณมีแม่พิมพ์แล้วเนี่ยเป็นได้ทุกเนื้ออ่านะครับเป็นได้ทุกเนื้อคุณเห็นไหมครับเป็นได้ทุกเนื้อเงินก็ได้ตะกั่วก็ได้ทองคำก็ได้แต่ทำไมนะจึงนะครับเก็บดีๆแต่ทำไมจึงไม่เป็นทองคำผมบอกนะชาวนาบางคนตายแล้วเกิดแล้วตายชีวิตหนึ่งยังไม่เคยเห็นทองคำแท้เลยทองคำแท้มันเป็นสิ่งที่หายากครับมันเป็นสิ่งที่สูงค่าทำไมถึงไม่เป็นเงินเหมือนกันครับเงินก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆถูกป่ะตามวัดต่างๆทั่วๆไปตะกั่วยังหาไม่ได้ในอดีตแล้วคือนี่ของมีค่าเหรอถูกป่ะคือสายที่หาไม่ได้เพราะเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีใครสามารถที่จะถลุงเอาขึ้นมาขายกันมันจะอยู่ในแหล่งอย่างตะกั่วเนี่ยก็เมืองการเพราะมีสายแร่เมืองการอย่างเหล็กเนี่ยก็ต้องขึ้นไปภาคเหนือเหล็กน้ำพีอุตรดิตถ์เห็นไหมที่นั่นมีแร่เหล็กเยอะเขาไม่ได้มีการโลหะเหล่านี้มันไม่ได้จำเป็นสำหรับของประจำบ้านอ่ะของประจำบ้านคืออะไรเนี่ยถ้วยก็เป็นกะลามะพร้าวถ้าเป็นเศรษฐีก็มีเครื่องดินเผาถูกไหมตะเกียงตะเกียงมีตะเกียงโอ้ยสมัยก่อนใช้คบเพลิงสมัยโบราณอ่ะตะเกียงเจ้าประยุกว่าจะหาเจอถูกไหมไม่ได้มีทุกบ้านมีนาฬิกาได้ยังก็มีเฟอร์รารี่จอดในบ้านในโอสมัยก่อนเนี่ยคุณต้องยุคถึงในอดีตด้วยของอยากก็เป็นกระด้งเป็นไม้ไผ่จักสารลงรักหมดโลหะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆในอดีตแต่ฉะนั้นการทำวัตถุมงคลเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นนะครับอย่างทองเหลืองเนี่ยโอ้โหจะทำทองเหลืองได้ที่วัดไหนคือวัดนั้นต้องลงทุนสูงต้องสำคัญอ่ะต้องสร้างมาใช่ไหมต้องลงทุนสูงอะต้องสำคัญนะคราวนี้ผมจะชอบพูดเรื่องนี้อายุของพระพี่ก็ต้องไปศึกษาจากทองเหลืองเครื่องใช้ทองเหลืองในแต่ละยุคอะเอาง่ายๆพี่ต้องไปซื้อขันลงหินมาก่อนขันสมัยก่อนนะที่เป็นทองเหลืองนะเจกันทองเหลืองแล้วก็มาดูเข็มขัดลูกเสือเข็มขัดนักเรียนของพี่อะที่พี่ขัดมัดโซไปโรงเรียนบ่อยๆอ่ะคุณไล่มาเลยว่าทองเหลืองจากอดีตจนถึงปัจจุบันน่ะแต่ละยุคมันเป็นยังไงแล้วเราก็ไปดูว่าพระเนี่ยมันเป็นทองเหลืองที่ตรงกับภาชนะของใช้ในยุคไหนเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือการดูอายุทองเหลืองมันก็เหมือนดูคนแก่อายุพุทธบอกอายุ60อ่ะเอาคนแก่อายุ60มานั่งอยู่ในคนอายุ18 20คนคนแก่ก็โดดเด่นเลยคุณเอาเด็กอายุ18ไปอยู่ในเข้าแถวกับคนแก่อายุ60 20คนเด็กก็โดดเด่นเลยนั่นแหละครับคือการไล่อายุของพระทางใต้มีดีบุกโอเคนะครับโถสมัยก่อนมีตะเกียงก็มาอยู่เหรอครับคนมาทั้งหมู่บ้านอ่ะเหมือนกับงานวัดอ่ะมีโทรทัศน์บ้านมานั่งดูกันทั้งหมู่บ้านเลยเมื่อก่อนเนี้ยเรื่องพระหล่อ
อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงใช่สมัยก่อนต้องไปยืมตะเกียงแล้วอยู่ที่วัดเวลามีงานที่บ้านนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นยุคต้องบอกว่า500ปีนะแบบนี้แต่ในยุคสมัยก่อนก็ใช้อันนี้อย่างนึงอันนี้ก็เก่านะเนี่ยเห็นมั้ยกระดิ่งวัวนี่กระดิ่งเก่าอ่ะดูดซี่ผิวเนี่ยเห็นป่ะคุณเปรียบเทียบได้กับพระหล่อเลยหลวงพ่อเลยเออเฮ้ยแจ็คเยี่ยมว่ะข้างหลังเนี่ยของใช้โบราณบางทีมันยุคมันก็บ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือของใช้โบราณเนี่ยเห็นป่ะทองเหลืองเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเพื่อทำพระอย่างเดียวเขาได้อะไรอื่นด้วยอันแล้วบางทีเอาพวกนี้ไปหล่อทำพระนะก็ได้อยู่แต่อย่างเงี้ยมันเก่ากว่าเพราะอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาใช้ไอ้รุ่นแต่ถามว่าเอาตามความจริงเนี่ยแหมเอาขันไปหล่อสมัยเนี้ยขันพลาสติกมีแล้วไงจึงเอาขันทองเหลืองไปหล่อได้สมัยก่อนบางครั้งตำบลนึงมีขันทองเหลืองไม่กี่ใบถือไปวัดนี่ยังกะเท่ยังกะขับเบนซ์เข้าวัดนะครับใครก็จะเอาขันไปหล่ออะไรสมัยก่อนนะสมัยก่อนพวกงานพวกนี้ทำหาลำบากเพราะสมัยก่อนแต่ละไทยที่ทำเองง่ายๆอ่ะพวกสารพวกอะไรใช่ไหมพวกที่ทำมาเขาจะรูปเนี้ยหายาก